สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Angry Birds Evolution นะผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะเป็นมิชชั่นเดี๋ยวนะผมดูที่ปิดไปเลยโอเคเบาหูขึ้นเยอะนะผมอันนี้อะไรเอ่ยนี่เหมือนเป็นจุดหมายเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นเกม Angry Birds Evolution นะครับผมไปดูกันครับว่าตัวเกมทำอะไรนะผมทำอะไรได้บ้างนี่ก็เป็นเฟิร์สเพลงผมเหมือนกันนะผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจนะผมก็เลยเอาลงมารีวิวให้ดูสักหน่อยเป็นเกมแนวชูเตอร์เหมือนเดิมนะผมตามสเต็ป Angry Birds ของเขาเองนี่เป็นโหมดเหมือนจะเป็นโหมดฝึกสอนโหมดเนื้อเรื่องโดยประมาณนั้นนะผมเขาบอกให้เราทำงี้ไหมครับมันก็จะชิ่งไปด้วยโอเคชิ่งชิ่งแปลงโอ้นี่นะผมเวลาที่เราจะโจมตีเขาเนี่ยเราก็ต้องลากถอยออกมาอย่างนี้นะผมแล้วเราก็พุ่งหน้าเข้าไปซี่เป็นไงโอ้มันปาอะไรใส่เราวะน่ะก็เป็นนกกับหมูนะผมไอ้พวกหมูพวกนี้มันหาเรื่องนี่หว่าหาเรื่องนะผมแล้วก็จะดึงถอยมาแบบนี้นะครับอันนี้แล้วก็ระบบที่มันเข้ามานะผมของ Angry Birds เกมนี้ก็จะมีพวกอันติอะไรประมาณนี้นะผมมีอันติมีสกิลที่ต้องใช้นะผมเห็นมั้ยเห็นเมื่อกี้ป้าวงสกิลของเรามันระเบิดไปแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นการ KO เจ้าหมูน้อยนะผมแล้วตัวเกมเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะผม CG เขาใช้ได้นะผมไม่เอาไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปมาทำไมไม่แชร์นะไม่แชร์ให้นะผมนี่อะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วมันก็ระบบในการได้ตัวฮีโร่ของ Angry Birds ได้มามันจะมีดาวนะผมเป็นค่าความเก่งก็คือระดับของดาวนะครับอันนี้เป็นเขาให้เราทำอะไรไปที่โฮมสเตชันของเรานะผมอันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะจะเป็นกาชาปองนะครับผมกดเข้าไปได้ป่ะเข้าไปสุ่มดูนะผมว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้เขาจะให้เราสุ่มฟรี1ครั้งเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ก็ตั้งแต่2ถึง5ดาวนะผมพรึบสตาร์ทปลายดูว่าจะได้ตัวอะไรนะไอ้ช่อออกมาเป็น3ดาวนะครับผมเขาให้เราทำอะไรอ๋อกดปิดนะกดปิดออกไปโอเคคลิกที่ตัวเองมีอะไรเหมือนเขาจะให้เราจัดโอเคครับกูรู้แล้วครับให้เราเอานกใส่เข้าไปนะผมเหมือนเป็นการจัดทีมนะครับผมโดยประมาณโอเคเขาให้เราไปไหนต่อไปไหนโอ้ว่าไงครับผมเขาให้เราไปฆ่าไอ้หมูตัวนี้นะครับผมตัวเกมเนี่ยก็มีดีเทลที่ค่อนข้างจะส่วนตัวแล้วไม่ชอบนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ชอบมากเลยนะก็คือมันเล่นแก้สิงได้แต่ว่าถ้าจะให้เล่นเป็นจริงเป็นจังก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยผมไม่ชอบแนวนี้นะแต่ภาพสวยนะครับเนื้อเรื่องน่าจะโอเคโอยิงแม่งเขาให้ชิ่งเหรอชิงได้ปะถ้าชิงแล้วเป็นไงเอ้าจะชิงอย่าขวางทางดิเออเป็นไงเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วนะผมตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยไหนลองชิงฝั่งนี้ได้ปะอือชิงมันเฮ้ยมีกับดักทำอะไรได้นะมันทำอะไรได้อื้อโอ้มันโยนก้อนหินใส่หน้าเลยนะผมอันนี้เป็นอันติอีกตัวหนึ่งของเราขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นเราชิ่งไปหาแม่งได้ไหมไอ้อ้วนเอ็งอย่าอยู่เลยอึซึบแปวมาแล้วครับกับอันติเรามาแล้วนี่ไงระเบิด
อันนี้ติตัวนี้ทำอะไรได้เอ่ยอ๋อเหมือนจะเป็นการยิงทะลุใช่ไหมโอ้โหโอ้โอ้โหแรงอยู่นะเนี่ยแมงปลาโอ้ปลาทำไมวะเฮ้ปลาทำไมวะเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการฆ่าหมูนะผมระบบเวลาเราฆ่าได้จะมีเก็บเหรียญเก็บกล่องมีกระชับปองอะไรประมาณนี้นะผมมีการแชร์เข้าไปที่ Facebook มีระดับดาวให้ในการอัพเลเวลนะผมมีระดับมีระบบสุ่มตัวอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วก็มีเลเวลของผู้เล่นด้วยนะผมเราเปิดได้อะไรก็ไม่รู้นะผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปในตรงนี้ละกันนะผมเรามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าเฮ้ยดูทีเซอร์ให้มันสักหน่อยก่อนจะไปเดี๋ยวดูทีเซอร์สักหน่อยเฮ้ยอะไรพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดเยอะโหมันเป็นอัลบั้มรูปอะไรถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าจะนานแน่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตัดเลยดีกว่านะผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเกมหรือว่าจะเป็นการแคสเกมนะผมซึ่งเกมที่แคสในช่องตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3เกมนะครับผมโดยประมาณนะก็จะมี My Survivor นะผมแล้วก็มี Don't Starve แล้วก็ Craft Land นะผมส่วนคนที่รอเล่น Mobile Legends กับผมผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะฝีมือตกไปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ลงไว้ด้วยนะเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างน้อยมันไม่เหมือนเกมในโมบ้าในคอมนะผมว่าจะเป็น League of Legends อะไรเงี้ยเล่นก็มันดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เล่นในโทรศัพท์ก็เป็นแปลกๆด้วยนะครับผมโอ้พูดไปเกมไหนแล้ววะเนี่ยโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผม